สวัสดีครับพบกับ Sport Bar Update ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลครับหลังจากที่บุกไปบ้านอาร์เซนอลครับและแบ่งแต้มกันมาได้ครับคนละ1แต้มจากการเสมอ2ประตูต่อ2แหมเหตุการณ์ของเกมนี้ก็ต้องบอกว่าก่อนเกมคิดกันอีกแบบนึงเข้าใจกันอีกแบบนึงเข้าใจว่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้จากปัญหาที่อาร์เซนอลนั้นมีผู้เล่นบาดเจ็บมีตัวแบนของเซ็นเตอร์ฮาฟคนสำคัญอย่างซาลีบากัปตันมาร์ตินโอเดกาดลงไม่ได้แต่ทว่าพอเล่นแล้วผลกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งรูปเกมเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบที่เราคาดคิดกันเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าก่อนจะไปครับขออนุญาตฝากหน่อยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานของเรากันนิดนึงนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับไปกันที่สนาม Emirates Stadium วันนี้อาร์เซนอลอย่างที่บอกไปครับไม่ฟูลทีมคู่เซนเตอร์นั้นขาดวิลเลียมซาลิบาทำให้ต้องขยับเบนไวท์เข้ามาเป็นเซนเตอร์ฮาฟแทนกองกลางตัวรุกไม่มีครับไม่มีมาร์ตินโอเดกาที่เป็นกัปตันทีมแต่โชคดีที่ได้บุกโยซาก้ากลับมาซึ่งระหว่างสัปดาห์เราก็พรีวิวกันไปแล้วนะซึ่งผมเนี่ยเชื่อมากๆว่าบุกโยซาก้าจะกลับมาลงเล่นได้เพราะเขาพักเก็บเอาไว้ยาวๆเลยครับทนุถนอมเป็นอย่างดีก็เพื่อแมตช์นี้แหละส่วนลิเวอร์พูลก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยผู้รักษาประตูช่วงนี้ต้องใช้เคเลเฮอร์เพราะว่าพ่อหมีนะฮะอลิสองเบกเกอร์แกบาดเจ็บแต่แดนกลางอาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าเป็นปัญหาวันนี้ถอดเอาโซบอสสไลด์ออกแล้วส่งเคอร์ติสโจนลงไปแต่ว่าอย่าลืมว่าเคอร์ติสโจนในวันที่ทีมลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีเขาเป็นคนเป็นหนึ่งในนักเตะครับที่เล่นได้ดีให้กับทีมหงแดงวันนี้ก็เลยได้รับโอกาสลงสนามอีกครั้งนะแบ็กซ้ายแอนดิวรูบสันเนี่ยนะครับตัวเนี้ยที่อาจจะต้องบอกตามตรงว่าวันนี้นั้นมีปัญหากับเกมการเล่นประตูที่เสีย 1-0 เนี่ยมันก็เกิดจากเขาครับลูกแรกการเปิดจากแนวลึกของเบนไวท์ครับเข้ามาหาทางด้านบูกาโยซาก้าก่อนจะกระชากหนีแอนดิวรูบสันก่อนจะซัดด้วยซ้ายผ่านมือของเคเลเฮอร์ไปซึ่งลูกนี้โทษเคเลเฮอร์ไม่ได้เลยนั่นนี่คือลูกเก่งของบูกาโยซาก้าอยู่แล้วที่ต้องโทษคืออาจจะต้องโทษฝั่งของแอนดรูว์โรเบิร์ตสันซึ่งฤดูกาลนี้ดูดรอปลงไปพอสมควรนะจุดนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลน่าจะเห็นภาพเดียวกันเป็นฤดูกาลที่เราเริ่มเห็นได้ชัดครับว่าเดอะกรีซสเกาเซอร์อย่างคอตตาซิมิกาสหลายนัดที่ลงมาเล่นแทนโรเบิร์ตสันแล้วทำได้ดีกว่าวันนี้ก็ดูจะเป็นเช่นนั้นนะดูจะเป็นเช่นนั้นแล้วหลายต่อหลายครั้งอันนี้ผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดจริงๆแล้ววิธีการเล่นของลิเวอร์พูลปกติเนี่ยมันคือบุกจัดอยู่แล้วเนาะแต่พอเป็นยุคของอาร์เนอร์ครับเขาก็รัดกุมนะคำนี้ใช้บ่อยมากนะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าประตูที่เสียเนี่ยมันคือจังหวะนิดเดียวเองครับเหมือนเป็นการฉวยโอกาสที่รวดเร็วของทางด้านเบนไวท์พอไม่โดนทางด้านของดีอาร์ตเข้าประกบเข้าไล่เข้าเพลสเบนไวท์มีพื้นที่ครับจากเซนเตอร์ซัดยาวมาที่ปีกขวาแล้วก็แหมบุกโยซาก้าก็เด็ดขาดเหลือเกินลากเข้าไปแล้วซัดด้วยความมั่นใจผมนึกบอกว่าก่อนเกมเนี่ยมันคิดอีกแบบนึงแต่พอเกมเริ่มปุ๊บโอ้โหอาร์เซนอลเล่นแบบนี้เลยเหรอเล่นบุกเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบุกเพื่อปกป้องจุดอ่อนของตัวเองจุดอ่อนของอาร์เซนอลวันนี้คืออะไรคือแบ็คขวาครับแบ็คขวาไม่ใช่แบ็คขวาอาชีพเป็นการถอยโทมัสปาเต้ลงไปเล่นก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ถนัดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสุดท้ายอาร์เซนอลก็ใช้วิธีอินเวิร์ตเหมือนเดิมครับแต่การอินเวิร์ตครั้งนี้มันดีกว่าเดิมตรงที่ว่าด้วยปาเต้นั้นเป็นคนที่เล่นมิดฟิลด์ตัวรับอยู่แล้วพออินเวิร์ตแบบนี้ก็แน่นเลยครับพอแน่นปุ๊บกองกลางของลิเวอร์พูลวันนี้ผมดูว่าจะล้านะดูจะมีความอ่อนล้าแดนกลางสู้ไม่ได้ครับพอแพ้เกมที่แดนกลางฟุตบอลยุคนี้มันก็ยากอยู่นะมันก็ยากอยู่4คนเวลาที่เขาอินเวิร์ตมาเนี่ยพออาร์เซนอลอินเวิร์ตปุ๊บแดนกลางก็จะเป็นโทมัสปาเต้ไปปักคู่กับดีแคนไลท์เมลิโน่3คนนี้คือแน่นปักเลยแถมยังมี2คนอย่างเรเนโรทซาและคายฮาแวร์ที่วันนี้เป็นดับเบิลฟอร์นายอีกแล้วนะจากแผน 4-4-2 ใช้คำนี้ได้เพราะว่าตัวกลางของอาร์เซนอล2ตัวทั้งดีแคนไลท์ทั้งเมริโน่นั้นเล่นเหมือนมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวแล้วมาร์ตินเนลลี่กับซาก้าเป็นปีก2ข้างเป็น 4-4-2 แบบนี้แต่บางเวลาก็เป็น 4-2-4 ดันมาร์ตินเนลลี่ขึ้นไปดันซาก้าขึ้นไปเหลือแค่ดีแคนไลท์กับมิเกลเมริโน่โดยพอดันปาเต้ขึ้นมาปุ๊บตรงเนี้ยพื้นที่มันแน่นกว่าทีมลิเวอร์พูลซึ่งวันนี้กาเฟนแบกเคอร์ติสโจนรวมไปถึงอลิสิตแมทอลิเตอร์ไม่อยู่ในฟอร์มที่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอลิสิตแมทอลิเตอร์ครับเวลาที่วันไหนแม็กอลิสเตอร์เล่นไม่ออกลิเวอร์พูลแย่
แล้ววันนี้ก็เป็นแบบนั้นครับมันเป็นวันที่ดูเขาฟอร์มตกไปอย่างน่าใจหายนะฟอร์มตกไปอย่างน่าใจหายซึ่งแม้กระทั่งเราเห็นทำไมอาร์เนอร์จะไม่เห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยครึ่งหลังอย่าเพิ่งแหมพอพูดถึง 1-0 แล้วก็ไปเลยไม่พูดถึงลูกตีเสมอซะหน่อยเหรอคุณแอดก็มีประจังหวะตีเสมอของลิเวอร์พูลนะครับก็มาจากลูกเซตพีซเหมือนกันเรียกว่าหนามยอกก็เอาหนามบ่งเป็นจังหวะลูกเตะมุมครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดไปให้หลุยส์ดีอาร์ตมงเสยครับเข้ามาตรงจุดนัดพบแล้วมงเสยเข้าไปข้ามกองหลังแล้วไปเข้าหัวของเวอร์จิลฟานไดค์โขกเน้นๆตีเสมอได้สำเร็จหนามยอกเอาหนามบ่งนะเป็นอาร์เซนอลวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โดนทีเด็ดจากลูกเซตพีซก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลมีจุดนี้มาตั้งแต่ยุคที่เจเก้นคล็อปสร้างเอาไว้แล้วปูทางเอาไว้แล้วลิเวอร์พูลก็เก่งลูกเซตพีซไม่น้อยฤดูกาลนี้นี่เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเขาเหมือนกันนะครับเราเห็นเทนส่งให้ฟันไดเราเห็นคอนตาร์ส่งให้อีบูทำไมเขาล็อกเป้าไว้เหรอว่าต้องสองคนนี้ต้องส่งให้กันเท่านั้นก็น่าคิดนะตรงนี้นะครึ่งหลังมาครับเกมเป็นของลิเวอร์พูลบ้างต้องบอกแบบนี้ครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลมาเปิดเกมบุกใส่แล้วผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่ได้คิดแบบนี้ในตอนที่เริ่มต้นทั้งที่ผมมั่นใจว่าถ้ามีการเปิดเกมลุกใส่ลิเวอร์พูลจะเล่นได้ดีเพราะว่าลิเวอร์พูลชอบทีมบอลเปิดนะแต่วันนี้อย่างที่บอกครับแดนกลางโดนปกติแดนกลางเนี่ยจะขึงเข้าได้ในขณะที่นอกจากแดนกลางโดนแล้วแนวรับ4ตัวครับเซนเตอร์2ตัวแบ็คขวาแบ็คซ้ายซึ่งไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วนี่คือแผนยุคใหม่ยุครัดกุมไม่ขึ้นแทนที่จะเอาอยู่แต่กลายเป็นว่าการไม่ขึ้นในวันนี้ครับมาร์ติเนลลี่ทางฝั่งเทนหรือซาก้าทางฝั่งของแอนดูโรเบิร์ตสันเอาชนะแบ็คสองข้างโดยที่แบ็คสองข้างไม่ได้ขึ้นด้วยซ้ำไม่ได้เจาะได้เพราะช่องว่างเจาะได้เพราะใช้ความเร็วกระชากลากแล้วเปิดเข้ากลางสร้างโอกาสได้บ่อยๆวันนี้สองเกมทั้งสองทีมเล่นกันสนุกมากๆนะผมว่าเป็นเรื่องของกลยุทธ์เลยแหละเอาครึ่งแรกกลยุทธ์ทางด้านอาร์เซนอลเอาชนะลิเวอร์พูลครับแต่สกอร์มันอยู่ที่1-1มาได้ตอน2-1ตอนจะหมดเวลาในครึ่งแรกนั่นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าตอนที่โดนเนี่ยก็โดนเซตพีซเองเซตพีซตีเสมอค่าเหรอค่าเซตพีซนำเองอีกทีนึงวันเนี้ยเขาเรียกว่าลูกเตะมุมได้น้อยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะไม่ใช่แค่อาร์เซนอลหรอกลูกเตะมุมได้น้อยเพราะเกมเนี่ยมันไปสนุกอยู่ในสนามไปหนักอยู่ในสนามวันนี้อาร์เซนอลได้เตะมุมแค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าอย่าลืมว่าจังหวะลูกฟรีคิกต่างๆในสนามก็อันตรายไม่แพ้กันครั้งแรกได้ลองแล้วครับเปิดไปมุมเดียวกันเลยทะแยงจากทางฝั่งขวาครับเข้ากรอบเขตโทษเมริโน่เตะไม่ดีเองจังหวะแรกแต่สุดท้ายก็มาได้จังหวะ2คราวนี้ไม่เตะแล้วพุ่งมงเลยแล้วมีเป้าเยอะซะด้วยนะอย่างที่บอกว่าวันนี้อาร์เซนอลจะต้องมีการคลอสเข้าใส่คู่เซนเตอร์ของลิเวอร์พูลแน่นอนแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งก็เถอะแต่ตัวเยอะกว่าเป้าเยอะกว่าคู่แข่งมีแค่อีบูกับฟานไดครับแต่อาร์เซนอลมีใครเมริโน่อย่างสูงไคฮาวเวิร์ธอย่างใหญ่เบนไวท์มาการเยสใช่ไหมไคฮาวเวิร์ธเมริโน่เคยบอกแล้วผมเหมือนอยู่ทีมบาสเกตบอลมีแต่นักเตะสูงก็นี่คือวิธีเล่นของอาร์เซนอลตีเสมอแซงนำเสร็จครึ่งหลังมาลิเวอร์พูลบอกไม่เอาแล้วเว้ยอาร์เนอร์เปลี่ยนเลยครับบอกเฮ้ยบุกเข้าใส่อาร์เซนอลดีกว่าแล้วก็ดาหน้าเริ่มลุยแล้วพอลุยเสร็จปุ๊บเหมือนหงติดปีกครับไหนว่าใครเราเล่นเกมรุกไม่เป็นเราเล่นเกมรุกไม่ดุดันมีการเดินเครื่องเข้าใส่อาร์เซนอลคราวนี้แหละเกมสนุกมากๆเลยบี้บทเข้าใส่ตัวไหนเป็นปัญหาเอาออกแอนดูโรเบิร์ตสันดูจะพลาดท่าเพียงพร้ำบ่อยๆถอดออกส่งคอตาซิมิกาลงมาอเล็กซิสเมทอลิเตอร์วันนี้พลังไม่ได้เชื่อมเกมไม่ได้ส่งซูบอสลายลงไปถอยเคอร์ติสโจนมาใช้พละกำลังคู่กับกาเฟนแบกแล้วใช้ซูบอสสไลด์นั้นลุยข้างหน้ากักโปเล่นแน่นอนกว่าดีอาร์ตลงไปก่อนลงไปเชื่อมเกมกับเพื่อนก่อนฉะนั้นแหละครับเกมมันเดินมันไหลมันแบบมันกลับมาเข้าทางของลิเวอร์พูลจนในที่สุดลิเวอร์พูลก็สามารถตีเสมอได้สำเร็จลูกตีเสมอก็ต้องชื่นชมทั้งฝั่งของเทนอเล็กซานเดอร์ที่เปิดเข้าไปในจุดนั้นให้ซาร่านะผมเชื่อว่าเปิดให้ซาร่าแหละแต่ซาร่าเองก็ฉลาดฝั่งดาวิดนูเยสเองก็เข้าใจเกมเพราะว่าถ้าซาร่าเล่นอาจจะล้ำหน้าวิ่งสลับฟันปลากันแบบนี้เขาเรียกคริสครอสสลับฟันปลาแบบนี้สวนทางกันเอากองหลังยุ่ยเลยกองหลังแตกเลยครับเจอวิ่งแบบนี้กองหลังฉีกถูกฉีกเป็นชิ้นๆดาวินก็จ่ายเข้ากลางให้ซาร่ายิงเข้าไปตีเสม
โอ้โหเป็นการแลกกันด้วยแท็กติกที่สนุกมากๆประตู 1-0 กับประตู 2-2 เหมือนกันครับการฉีกกองหลังของคู่ต่อสู้แต่สิ่งที่ผมชอบสำหรับลิเวอร์พูลก็คือเมื่อคิดจะเดินเกมรุกแบบเต็มตัวก็ทำได้ครับและสิ่งที่พูดบ่อยๆคือปีนี้บอลของอาร์เนอร์ยังไม่มีเขาเรียกว่าจังหวะที่เด็ดที่ขาดสำคัญผมยังไม่เห็นจังหวะหนีตายจังหวะเอาตัวรอดจากช่วงนาทีสุดท้ายวันนี้เห็นสักทีนึงนี่เลยทำให้เห็นเลยครับว่าพรีเมียร์ลีกก็คือพรีเมียร์ลีกไม่มีนัดไหนง่ายไม่มีอะไรที่เดาออกง่ายๆและลิเวอร์พูลครับโชว์ให้เห็นครับว่าตายยากเหมือนกันโอเคครับก่อนเกมต้องการ3แต้มครับแต่ในเกมนี้เห็นทั้งหมดบอกเลยว่าวันนี้ไม่แพ้ก็ถือว่าโชคดีมากๆการไปเก็บ1แต้มได้จากเอมิเรตส์สเตเดียมไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือมันอาจจะมีวันที่นักเตะมีวันเหนื่อยล้าบ้างตรงนี้อาร์เนอร์จะต้องแก้ไขเขาก็พูดมาตลอดอยู่แล้วนะว่าไม่เคยยังไม่เข้าสู่ของจริงตอนนี้กระบวนการมันเริ่มใช่แหละของจริงก็คือเจอบอลทีมใหญ่การเล่นบอลแบบมากนัดในช่วงสัปดาห์ไม่ใช่แค่นัดเดียวเหมือนช่วงแรกๆแฟนหงแดงรู้สึกยังไงครับกับสกอร์นี้ 2-2 กับ1แต้มในการเยือนเอมิเรตส์สเตเดียมพูดคุยกันหน่อยครับส่งคอมเมนต์นะส่งความคิดเห็นกันเข้ามาและคืนนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์สดครับมาดูกันสิว่าลิเวอร์พูลในเวอร์ชันคาราบาวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ